จองแฮอินแถลงข่าวแฟนมีตติ้งเดบิวต์ครบรอบ10ปีอ้อนแฟนไทยคิดถึงจังหล่อละมุนของเทรจองแฮอินแถลงข่าวแฟนมีตติ้งฉลองเดบิวต์ครบรอบ10ปีอ้อนแฟนไทยคิดถึงจังประเทศไทยมีจองแฮอินแล้วเมื่อซูเปอร์สตาร์หน้าหวานเจ้าของรอยยิ้มสุดละมุนอย่างจองแฮอินบินลัดฟ้ามาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยในที่วันที่20ตุลาคมพร้อมเข้าร่วมงานแถลงข่าวงานแฟนมีตติ้งวิวสกรีนเดทเพรสเซนยุง HAE in The 10th Season แฟนมีตติ้งอินไทยแลนด์2023ที่ห้องแกรนด์สตูดิโอ 1-2 ชั้น 6คิมตันมาลัยกรุงเทพมหานครโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่21ตุลาคม2566ที่แจ้งวัฒนะฮอลศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจองแฮอินแฟนมีตติ้งไทยแลนด์ประเทศไทยมีจองแฮอินแล้วภายในงานแถลงข่าวจองแฮอินปรากฏตัวในชุดสูทสีดำพร้อมรอยยิ้มสดใสและกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีทุกคนคิดถึงจังจากนั้นได้เผยความรู้สึกว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่มากันในวันนี้ผมไม่ได้จัดแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยมานานมากแล้วรู้สึกตื่นเต้นและตั้งตารอมากๆเลยครับวันนี้ที่สนามบินแฟนๆมาต้อนรับกันเยอะดีใจและขอบคุณมากๆเลยผมมีความสุขมากถ้าถามว่าคิดถึงอะไรในประเทศไทยบ้างแน่นอนว่าต้องเป็นแฟนๆอยู่แล้วอยากจะรีบเจอทุกคนแล้วในฐานะนักแสดงก็สามารถเจอแฟนๆได้ผ่านงานแฟนมีตติ้งอย่างเดียวระหว่างอยู่เมืองไทยอยากทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษสิ่งที่อยากทำที่สุดก็คงจะเป็นแฟนมีตติ้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่21ตุลาคมจริงๆแล้วผมเพิ่งมาถึงวันนี้เลยก็ได้ทานอาหารไทยไปแล้วอร่อยมากๆไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแตงโมปั่นต้มยำกุ้งซึ่งปกติผมชอบทานต้มยำกุ้งอยู่แล้วแต่ว่ามาทานที่เมืองไทยจริงๆอร่อยที่สุดจริงๆไม่มีอาหารอะไรที่ผมทานไม่ได้เตรียมความพิเศษอะไรมาฝากแฟนๆในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้บ้างความพิเศษก็เหมือนชื่องานเลย The 10th Season จัดขึ้นเพื่อฉลองเดบิวต์ครบรอบ10ปีของผมในงานเราก็จะได้มาย้อนดูกันตั้งแต่ผมเดบิวต์จนถึงตอนนี้นอกจากนี้ก็จะได้มาดูผมร้องเพลงสดๆแล้วตอนนี้ผมก็ร้องเพลงเก่งขึ้นด้วยจองแฮอินแฟนมีตติ้งไทยแลนด์หล่อละมุนรับบทบาทมาหลากหลายชอบแบบไหนที่สุดพูดถึงคนที่ชอบใช่ไหมครับเอาจริงๆผลงานล่าสุดที่ผมเพิ่งถ่ายเวเตรานสองมันเป็นตัวละครที่ก้ำกึ่งว่าดีหรือว่าร้ายกันแน่ถ้าหนังฉายเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนไปดูและตัดสินใจกันเองดีกว่าแต่สำหรับผมบทร้ายเล่นยากมากเพราะต้องคอยคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้บทที่อยากจะลองก็คือบทที่สดใสยิ้มได้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะไม่ได้เห็นผมยิ้มในผลงานมานานมากแล้วผมก็พยายามจะที่จะหาผลงานที่โชว์ภาพลักษณ์สดใสมาให้ชมกันจากนั้นพระเอกหนุ่มได้เตรียมคำพูดภาษาไทยมาฝากแฟนๆอีกด้วยประโยคว่าผมรักคุณก่อนที่ดีเจนุ้ยจะสอนให้พูดประโยคขออยู่ในชีวิตของเธอได้ไหมงานนี้บอกเลยว่าแฮอินพูดตามได้อย่างชัดเจนทีเดียวก่อนจะทิ้งท้ายว่าอยากให้วันพรุ่งนี้มาถึงเร็วๆขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับและรอคอยผมนะครับจองแฮอินแฟนมีตติ้งไทยแลนด์อ้อนคิดถึงแฟนไทยสำหรับจองแฮอินมีผลงานการแสดงสุดโดดเด่นจากซีรีส์เรื่อง Why You Were Sleeping รับบทพระรองแสนดีจนได้ใจผู้ชมอย่างล้นหลามสู่การปูทางรับบทพระเอกเต็มตัวในเรื่อง Something in the Rain กับบทบาทพระเอกหนุ่มรุ่นน้องของนางเอกที่คว้าหัวใจเหล่าสาวๆได้อย่างอยู่หมัดและซีรีส์ Snowdrop ที่ประกบคู่กับนางเอกดีกรีศิลปินชื่อดังอย่างจีซู Blackpinkรวมถึงซีรีส์สุดฮิตเรื่องราวดราม่าเกี่ยวกับวงการทหารอย่างดีพีส
ซีซั่น1และซีซั่น2ก็ได้รับความนิยมมากมายเช่นกันซาโก้สอยแชมป์ออสเตรเลียนกรังปรีเป็กโกยังนำคะแนนรวมโยฮันซาโก้นักบิดชาวฝรั่งเศสผงาดคว้าแชมป์จักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึกโมโต้จีพีรายการออสเตรเลียนกรังปรีไปครองการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึกโมโต้จีพีรายการออสเตรเลียนกรังปรีที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่21ตุลาคมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าโยฮันซาโก้นักบิดจากทีมพรามักเรซิ่งที่คว้าแชมป์ไปครองด้วยเวล40:39ส่วนอันดับ2เป็นแชมป์โลกจากปีที่แล้วอย่างเป็กโกฟรานเชสโกบัญญาญาชาวอิตาเลียนจากทีมดูคาติเวลาตามหลัง 0.201 วินาทีและอันดับ3ฟาบิโอดิจานานโตนิโอชาวอิตาเลียนจากทีมเกรซินีเรซซิ่งทำเวลาตามหลัง 0.477 วินาทีขณะที่ตารางคะแนนรวมสะสมตำแหน่งแชมป์โลกบัญญาญายังคงนำเป็นจ่าฝูงเก็บไปแล้ว366คะแนนอันดับ2ฮอเก้มาติน339คะแนนส่วนอันดับ3มาโก้เบเซคี293คะแนนช็อปสะเทือนวงการอีซอนคยุนจากหนังพาราไซถูกสอบใช้ยาเสพติดช็อปวงการคอนเฟิร์มท็อปสตาร์อีซอนยุนกำลังถูกสอบสวนปมใช้สารเสพติดจริงด้านค่ายต้นสังกัดเผยศิลปินกำลังถูกข่มขู่และแบล็กเมล์กลายเป็นข่าวดังสะเทือนแดนกิมจิหลังมีการเปิดเผยว่านักแสดงชายระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงอาจข้องเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและถูกโกงเงินจำนวนมากโดยผู้จำหน่ายยาคนหนึ่งจนหลายคนออกมาเปิดคำใบ้ว่าเป็นนักแสดงรางวัลออสการ์กระทั่งหวยไปตกที่อีซอนยุนลีซันยุนวัย48ปีนักแสดงนำจากเรื่องชนชั้นปรสิตพาราไซภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้เรื่องแรกที่ชนะในเวทีออสการ์และเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกชนะรางวัลใหญ่สุดอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเวทีนี้จนทำเอาช็อกไปทั่วโลกล่าสุดทาง HODU และ U Entertainment ค่ายต้นสังกัดของอีซอนยุนได้ออกมาแถลงการว่าขณะนี้อีซอนยุนมีส่วนร่วมในการสืบสวนเรื่องยาเสพติดแต่ไม่ได้ตอบว่าอีซอนกยุนได้เสพยาจริงหรือไม่อีซอนยุนก่อนอื่นอยากจะแสดงความขอโทษอย่างสุดซึ้งกับความกังวลที่นักแสดงอีซอนคยุนซึ่งเป็นนักแสดงของบริษัทขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทางต้นสังกัดพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอย่างซื่อสัตย์นอกจากนี้นักแสดงอีซอนเนกยุนยังถูกแบล็กเมล์และถูกข่มขู่จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างต่อเนื่องและได้มีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานสืบสวนเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของความคืบหน้าในอนาคตจะมีการรายงานให้ทราบผ่านตัวแทนทางกฎหมายและทางต้นสังกัดจะมีการตอบโต้หากมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จขอบคุณทุกความเข้าใจและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีสำหรับการสืบสวนในครั้งนี้มีรายงานว่ามีทั้งหมด8คนที่ถูกเรียกสอบมีทั้งทีมงานและคนในวงการบันเทิงรวมนักแสดงอีซอนคยุนในฐานะผู้ต้องสงสัยกรณีการใช้ยาเสพติดภายในสถานบันเทิงและที่อยู่อาศัยในย่านกังนัง